ยังไงต้องขอต้อนรับคุณเล่นทั้งสองทีมครับทั้งแข่งนิรันดร์แล้วก็ทางด้านเพื่อนอัศสามครับเกมในคู่แรกวันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าจะสนุกครับสำหรับคู่นี้ครับเพื่อนอัศสามเจอกับแข่งนิรันดร์ครับก็ต้องบอกว่าถ้านับจากอันดับตารางคะแนนครับตอนนี้แข่งนิรันดร์อยู่อันดับที่2ครับตอนนี้เป็นต้านเนี่ยเป็นรองทางด้านครูสกูอยู่ครับครูสกูเมื่อวานก็ลงทำการแข่งขันครับวันนี้เมื่อวานก็ขอไปเมื่อวานเนี่ยชนะทางด้านโตโยต้าเจดีไปแล้ว7-2ครับเพราะฉะนั้นก็ในอันดับที่1เนี่ยเป็นชูสกูครับตอนนี้ถ้านับแบบเดียวทางครับเป็นทางด้านสายกีฬาในอยู่ในชุดสีเหลืองครับส่วนซูสกูก็ส่วนทางด้านเพื่อนสามครับขอไปเป็นอะไรซูสกูก็เพื่อนสามก็อยู่ในชุดสีแดงครับถือว่าเกมคู่นี้เป็นบิ๊กแมตช์เลยก็ว่าได้ครับเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยสนุกครับคู่นี้ครับแล้ววันนี้ก็ถือว่าบรรยากาศฝนตกครับเปิดยาวขึ้นมาทางซ้ายครับสวยครับเล็กกลับบอลลงมาสำหรับตัวผู้เล่นครับทั้งสองทีมวันนี้ลงสนามด้วยตัวผู้เล่นชุดใหญ่ล้วนๆครับทั้งสายนิรันดร์แล้วก็เพื่อนอาสามครับตัวหลักๆอยู่กันครบถ้วนสมบูรณ์ทุกตำแหน่งครับทั้งเพื่อนอาสามแล้วก็สายนิรันดร์ครับกองหน้าของสายนิรันดร์ยังเป็นทางด้านกิ๊กครับฟอร์มร้อนแรงจริงๆครับช่วงนี้ลงทุกแมตช์ยิงทุกแมตช์ครับฟอร์มดีเหมือนสเตอร์ดิชเลยส่วนในหน้าเพื่อนอาสามในเกมที่แล้วครับได้ประตูโคนจากทางด้านกิ๊กครับเอาชนะน้องแอนถือว่าเบียดมาได้ครับ1ประตูต่อ0ครับในเกมที่แล้วก็ถือว่าอึดอัดเลยครับโอ้โหจังหวะนี้จับบอลยาวขึ้นไปแอนคนเดียวดีออกมาทางซ้ายอ้ามเก็บได้น้องข้างในอยู่ยังให้ไม่ได้ครับแล้วตู้ก็ตอนนี้จะหลบแล้วเปิดไม่ทางก็ต่อสุดท้ายทันหลับออกข้างได้ลูกทุ่งครับทุ่งยัดเข้ามาโอ้ตรงกลางสร้างเกินไปจากตั้งกล้องแล้วยิงโค้งลูกนี้ไม่ตรงกล่องครับจังหวะสุดท้ายครับในเกมที่เราที่เจอกันครับถ้าใครจำได้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นแสงนิรันดร์ครับที่ทำได้ดีกว่าแล้วเอาชนะไปได้ในเกมที่แล้วตั้มเป็นคนทำประตูเปิดหัวให้กับทางด้านแสงนิรันดร์ครับเกมที่เจอกับเพื่อนอัศวินในแมตช์ล่าสุดครับเกมนี้ก็ลงสนามเหมือนเดิมครับทางด้านตั้มครับดรอปที่ตั้มออกมาก่อนครับก็ถือว่าเยอะใช้บริการของตั้มครับกองหลังตัวสุดท้ายวันนี้ยังเป็นเกอร์ครับตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาร์ฟของแสงนิรันดร์ดึงแบ็คก็เป็นเล็กกับทางด้านบีมครับโอ้เราฝนตกลงมาตอนนี้เดี๋ยวต้องดูว่าจะหนักหรือเปล่าแต่เกมยังดำเนินต่อไปแล้วโอ้โหยิงจังหวะนี้บอลฉลับก็ยังไม่ผ่านก็ตอนสุดท้ายเอาแล้วกระโดดไม่ดีวันนี้กิ๊กดูคนเดียวหลบเข้าซ้ายยิงด้วยขวาไม่ตรงต่อครับต้องบอกว่าตำเท้าถนัดในอยู่ทางด้านเท้าซ้ายครับกิ๊กโอ้โหอันตรายครับยิงทุกแมตช์ครับแล้วตอนนี้ฝนตกลงมาด้วยครับโอเคต้องบอกว่าเล่นลำบากแน่ครับแบบนี้ให้เขาออกมาเล็กไปเองสวยครับหลบมาหนึ่งเจอกับวิทย์จะไปต่อดักที่บอลครับอ้าวแล้วโดนทักกิจจากด้านหลังครับลูกนี้ถอนบอลได้ง่าย
โอ้แล้วจับขึ้นมาจังหวะนี้วิทย์คนเดียวไปต่อหลบมา2ยิงหรือเปล่าเสาแรกโอ้โหติดแฟบครับผู้สับตูยังได้เลยลูกทุ่งทางด้านขวาของเพื่อนสามครับเล่นเร็วมาแล้วจังหวะนี้ดูว่าเบียร์ดูทางด้านขวาครับโดนลุง2 3คนแล้ววิทย์จิ้มทิ้งออกหน้าไปเลยแต่ยังลูกทุ่งของแสงกีฬาครับโอ้เล่นหนักหรอกเปลี่ยนการขึ้นทางขวาบินโอ้โหจะแทงต่อให้บินจังหวะที่ไม่ดีครับดีมาบินทางซ้ายครับของเพื่อนสามจังหวะตลกไม่ดีแล้วไปแงะบอลกลับมาได้ครับจากย้อนกลับมาอ้ามเปลี่ยนการเร็วขึ้นทางขวาครับบีทมาจับบอลได้ไม่ดีครับตูมเร็วขึ้นมาจิ๊กวันนี้ยังไม่ได้จับเท้าถนัดเลยครับแล้วจังหวะนี้จะเท้าอีกครับไม่ได้เปิดปุ่มกระจายอะไรมาไว้แล้วนะต้องฟังเสียงของผู้จัดผู้ตัดสินครับเกมแบบนี้จะเป็นอุบัติเหตุไม่ได้นะครับเฮ้ยปอนเอาขึ้นมาก็ได้ยิงนี้ก่อนนะยิงนี้ก่อนนะไปคิกตั้มยิงยัดมาตู้นี้โอ้โหชกทิ้งครับจังหวะ2ยังเป็นของสายลันก็บีมย้อนกลับมาตั้งกันใหม่เกอร์เบิร์นหนุนยาวขึ้นมาจังหวะสุดท้ายบิ๊กมงเช็ดมาตรงกลางกิ๊กบางแล้วไหลมาเล็กดีมาดูว่าตอนนี้เล่นกันตามช่องครับสายลันแต่อ้อมมาหลบไม่ผ่านจังหวะ2ยังเป็นของแสงแรกครับเล็กเปลี่ยนแกนออกมาบีมหลบไม่ผ่านแล้วจะโดนหนกลับจังหวะนี้โต้ขึ้นทางซ้ายครับเพื่อ3ดีเลย์นิดนึงแล้วโดนฟาดที่ข้อเท้าจังหวะนี้ฟาวแน่นอนครับดึงออกมาเลยดึงออกมาแง่แง่ออกมาทำมาเสียไม่ขึ้นมายืนตรงนี้เลยติดตะขาดไม่เป็นไรฝนมันตกไม่เป็นไรมาดูฟรีคิกจังหวะนี้ของเพื่อนอัดสามครับและลูกสูงครับโอ้โหแล้วไม่ค่อยดีหรือเปล่าจังหวะนี้วิทย์ดีมาเอ้าแล้วยังมีพื้นที่ครับวิทย์แต่สุดแท้ต้องหักข้อมาไม่ผ่านครับจังหวะสองมงเช็คมาบอลท้ายตกมาจังหวะนี้บอลแล้วก็กระดอนออกข้างไปโอ้กลายเป็นไปเล่นสูงแล้วไม่ดีแล้วมาสักคู่สำหรับเพื่อนอัดสามแล้วก็ได้ฟรีคิกน้องต่อเขตโทษครับเรื่องที่จะเล่นลูกสูงครับโอ้แล้วลูกขึ้นทางขวาตอนนี้ตายมากิ๊กเข้าซ้ายหรือเปล่าโอ้แต่งเข้าขวาทีแล้วยังไงครับไหลมาสู่เส้นเปิดไปเสาไกลและยิงเสาแรกโอ้โหไม่ตรงกรอบแล้วบุกจังหวะนี้ได้ลุ้นเรื่องที่ทำกันสวยใส่ลังครับหนึ่งสองสามครับมันตกทางด้านซ้ายครับจังหวะสุดท้ายเป็นเล็กครับยิงไม่ตรงกรอบโอ้ต้องบอกว่ามาสักคู่นี้ขึ้นเงินแล้วลงไม่ทันครับสำหรับเพื่อนอัดสามครับโอ้เกือบโดนเหมือนกันแล้วค่ะจังหวะแบบนี้ครับโอ้ไหลลูกนี้ไม่ค่อยดีครับแต่ว่ายังไปเก็บกลับมาได้สายลันย้อนกลับมาทางเดินใหม่ครับเติร์ดแก้วทางซ้ายครับดีต่อทางซ้ายเก๋เข้าซ้ายแล้วลูกนี้ปล่อยบอลไหลกิ้งหักข้อไม่ตรงกรอบนี่นะบอลดานตะลายเนี่ยกิ๊กก็เข้าซ้ายแล้วนะเนี่ยยิงได้หนักหน่วงแล้วทิศทางถือว่าหลายๆเกมยิงได้หนักหน่วงแล้วก็ทิศทางแบบนี้ด้วยครับประตูทิ้งแผ่นเยอะต้องบอกว่าร้อนแรงแล้วตอนนี้ยังหาโอกาสเต็มๆไม่ได้ที่เลยทั้งสองทีมแล้วตอนนี้เป็นแสงดาวเนี่ยโอกาสของตัวเยอะกว่าด้วยเอาแล้วแอร์ไปล็อกลูกนี้โดนลุงติดอยู่ให้ขนาดเส้นไม่ผ่านครับแล้วเหนียกันอยู่เรียกความใหญ่เป็นรองแอร์เยอะครับจังหวะนี้บิ๊กให้มาการบิ๊กไหลทางซ้ายน้ำหนักได้หรือเปล่าครับข้ามหลอกเกอร์แล้วก็ปล่อยออกข้างไปครับเอาไปลุกทุ่มครับจะบอกว่าอะไรว่ามาต้องใจแล้วบอกว่าวันนี้คนไม่ครบมีอยู่5ตัวเอาดีๆนี่ไอปอนอยู่ไม่เป็นไรใช่เอาดีตรงเกิน18โถ
เฮ้ยได้ได้ทำอะไรเนี่ยเออลงแต่ก้าวก่อนนี่ขึ้นแรกข้างหลังเออนี่จะขึ้นมาถามเรื่องนี้แหละแรกแรกไปตอนนี้เดี๋ยวรอจังหวะพร้อมเลยก็ลงของคนเล็กตัวท่าไปจบเยี่ยมแล้วเธอถือใจอันหนึ่งแล้วก็ท่าไปด้วยเต็มไปลอยอ่ะไปลอยมีไปลอยมีไปแบบนี้ไปแบบนี้ไปแบบมีไปลอยมีอย่าไร้สาระตรงนี้นะครับใครชวนไร้สาระชิปขึ้นมาสวยเวลบิ๊กจังหวะนี้กระจกเข้าหรือเปล่าไม่เหลือแล้วครับโอ้จังหวะกระโดดข้ามหัวของบิ๊กน้ำหนักและทิศทางต้องบอกว่าสมบูรณ์ 100% ครับจังหวะนี้ครับดึงประตูต่อสูงเลยครับโอ้โหต้องชมเลยจังหวะเพื่อนยกมาให้ครับกองหลังตัวสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะดันขึ้นมาสูงแล้วตามตัวผู้เล่นไปประกบกับของทางด้านเพื่อนอันสามแล้วจังหวะเมื่อสักครู่เอาลงจังหวะนี้กิ๊กโอ้โหเสาแรกครับว่ายังปาดชิปออกมาได้ครับเตะมาไม่ดีครับบิ๊กอีกทีนึงล็อกเข้าในไม่ผ่านดักได้ครับอ้ามแล้วก็ยังไม่มีตัวขยับเข้าไปยืนมองบอลยังหมดบิ๊กข้างหน้าคนเดียวที่เล่นไม่ได้ครับต้องบอกอย่างนั้นแล้วขาดตัวสนับสนุนครับร้องกลับมาเปิดต้านกันหน่อยแล้วเปิดลึกมาอ้าวจังหวะนี้เก็บบอลลงจังหวะแรกเขาก็โดนบังแล้วไปเสียฟ้าเลยครับจังหวะนี้เป็นตั้งเป็ดแต่แกตัวเองขึ้นมาจับก้อนจับคุณเล่นวันโชว์ท็อปด้วยกินกันด้วยสีแดงออกมาสวยตั้มแทงต่อมาไปหาตัวนี้บอลสักครู่มายังเป็นของใส่ลายกระตั้งเก็บได้บังอยู่โอ้ดูว่าตอนนี้บังที่บอลแล้วจะไปเล่นต่อผู้เล่นสีให้เอาครับได้เล่นเร็วเลยครับเล็กเกลียวมาทางขวาดีจับบอลแรกไม่ดีโอ้โหต้องปีนแหวกสองมาได้ตอนนี้แต่ว่าบอลดีเลยนิดนึงย้อนกลับมาต้านจังหวะเล็กกิ่งไก่ลงใหม่ตรงขอบโอ้โหนี่แหละสำหรับแสงนาฬิกาจ่อข้างในไม่ได้ก็มีวงนอกครับเดินได้แต่ลูกคุ้มแต่ด้านซ้ายก็ของด้วยอ่ะ3เกมผ่านมา12นาทีเสร็จแล้วยังเป็นแสงนาฬิกาที่ขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0จากประตูของบิ๊กครับแทงต่อโอ้โหจังหวะนี้ครับนิดนึงครับเราเล่นเร็วเลยให้ออนซ้ายแอร์ปีดไม่ดีครับอ้าวแล้วจับบอลไม่ค่อยดีเหมือนกันเตอร์กระดกมาอาร์มงเช็ดได้แล้วกิงลูกนี้ปัดแล้วก็โอ้โหดูว่าจังหวะนี้ไปผิดพลาดกันเองครับแสงนิรันดร์จังหวะกระดกบอลมันไม่ขาดสักทีครับจังหวะเคลียร์บอลแล้วดูแอร์โถมาได้แล้วยิงยัดเสาแรกลูกนี้ลูกเสาตูปัดไม่ออกครับโอ้โหเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับตอนนี้แกกลับมาเสมอกันอีกครั้งนึงครับโอ้จังหวะเมื่อกี้พูดนี่จริงๆไม่ได้เป็นทางด้านเพื่อนอ่ะ3ทําเกมอยู่ครับแสงนั่นเนี่ยกลับมาได้แล้วครับแต่ว่าเคลียร์บอลยังไม่ขาดครับเท่าไหร่อะไรตัวนี้ก็ต้องมี7ครั้งกว่า7 9ครั้งเออทําได้จริงๆครับจริงๆครับจริงๆครับ8ตัวจะใส่เตะแล้วใส่เตะด้วยใส่ห้อยด้วยใส่เป็นสนับสองใช่ใช่มันคืออสรพิษไงตังค์ซื้อยังไงดีกว่ามันคืออสรพิษถ้าโดนจริงเป็นพิษอ่ะเปิดจับต้องได้ตรงกลางพิษโอ้โหจะไหลให้พิษไม่ดีแล้วตอนนี้เราอ้างไปบางอยู่บางออกข้างไปได้ปูนขนานเส้นมาอ้าวบิ๊กได้หรือเปล่าตอนนี้โดนบังออกไปแล้วบิ๊กเก็บบอลมาเข้าหน้าเลยตั้งใจจะเป่าประตูของแสงรันครับเล่นสั้นครับขึ้นทางขวาครับบิ๊กเ
ต้ามแต่วันนี้ต้ามยังเงียบๆอยู่ครับเกมที่แล้วนี่ก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นครับใช่เหรอมาเล็กแทงเข้าซ้ายหลบเข้าในทีนึงแล้วไหลเข้ามาทางขวาโอ้โหไหลแรงไปหน่อยครับยังได้อยู่ทางขวาที่บิ๊กแต่ไม่ผ่านแล้วจะโดนสวนกลับจังหวะนี้แอร์บังแล้วไม่ได้ยังมาดีเลย์เกมไม่ได้ดีเยอะเลยจังหวะมันมาตู้เป็นลูกทุบกันนะซ้ายของเบอร์สามเลยย้อนกลับมาฟังเกมใหม่ครับบิ๊กใช่เป็นลูกทีเอ้าแล้วโอ้โหเป็นสองคนเป็นสองที่สองใจแล้วจะพูดในเกือบเหมือนกันครับมีเก็บบอลลงมาแล้วกระโดดต่อมาทางซ้ายครับเล็กตามโอ้โหวิ่งยังไงครับกิ๊งปล่อยหลอกแล้วกิ๊งติดป๊อกจังหวะสุดท้ายกระโดดวันสวนกลับแล้วโอ้โหแอร์เอ้าได้ด้วยแล้วขึ้นทางซ้ายไหลไม่ผ่านจังหวะสุดท้ายโอ้โหจะไหลให้บิ๊กครับคุ้มเลยโอ้โหนี่คุ้มไกลจริงครับวันนี้พักตกลงมาตั้มไม่ได้โอ้โหเนี่ยสนามมันลื่นครับจริงก็เป็นสนามสภาพปกติเนี่ยจังหวะนี้อาจจะทันครับตั้มเมื่อจังหวะพักแล้วจังหวะสปีดตัวไปเอาบอลเนี่ยมันทำได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเมื่อสักครู่เกมอยู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับก่อนจะครบเวลาบาดเจ็บเป็นสั้นครับบิ๊กหลายทะลุมาตั้มเอาน้องโอ้โหจริงเสียดายตัวเองเลยครับจังหวะนี้สำคัญครับยังไม่ออกครับนี่คุณเฉลี่ยให้ได้ต่อครับตั้มต่างป้องกินไกลไม่ผ่านนี่ครับเกมที่แล้วก็ยิงประตูถือว่าสุดสวยครับเปิดหัวกับทางแสงกีฬาจะตั้มยิงไกลแบบนี้ครับระยะที่เกิดขึ้นสนามครับก่อนเตะไม่ดีครับไหลออกมาเด็กฟังแล้วย้อนกลับไปตั้งกันใหม่เกอร์โอ้โหทั้งคู่นี่อาจจะไม่ใช่ที่หนึ่งของตารางก็จริงครับในขณะนี้แต่ว่าคู่นี้เตะเมื่อไหร่ครับโอ้โหแล้วคู่แบบไปมองที่บอลครับแม่ที่หลังสามเอฟเฟอร์กันเยอะเลยครับโอ้ไปมองที่บอลแล้วนี่ครับตัวที่ไม่มีบอลของสายตาเนี่ยอันตรายแล้วสำหรับเคลื่อนที่ตัวที่เล่นครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ตั้งอ้ามีพื้นที่ครับจังหวะนี้คือบอลอยู่กลางสนามครับหลายสั้นๆของมาร์เกอร์ขึ้นทั้งทีมแบบนี้ต้องระวังแกงสวนกลับด้วยครับเล็กโอ้โหนี่รักเสาไล่ที่นี่ไม่ตรงต่อครับแล้วมีการเปลี่ยนตัวอีก3นาทีเสร็จถอดตั้งต่อแล้วส่งจักลงไปวันนี้ต้องบอกว่าผมนี่ตกลงมาพอดีแล้วก็มาในแง่การเต้นแล้วก็การควบคุมบอลอาจจะทำได้ยากพอสมควรทิ้งบอลยาวขึ้นมาทางซ้ายบิ๊กแม่เก็บบอลแล้วทำหน่อข้างไปเองสนามเลยเล่นลำบากครับสมควรครับลุ้มไกด์ขึ้นมาทางขวาผ่านเส้นมาพลิกฟังอยู่แล้วคืนกับมันซ้ายดีแล้วว่างเลยแล้วตอนนี้เข้าซ้ายจะไปต่อโอ้โหนี่ครับเพื่อนบอกว่าน่าจะจบเลยครับตรงไปจับมาหลายจังหวะแล้วเสียจังหวะไปเองครับเล็กคุมเล็กข้างมาเล็กครั้งหนึ่งย้อนกลับมาตั้งย้อนกลับมาตั้งแล้วใหม่ก็เหลือโอ้ดูครับตายโอ้โหลึกเกินไปครับโดนพุ่งลงมาไม่ดีครับเตอร์ดักได้จำได้เลยแล้วจะไปดึงหลบไหลมาลึกบิ๊กยังไงตอนนี้ยิงไม่ผ่านผู้ของตัวโอ้โหนี่ครับหลุดเดี่ยวเลยครับตอนนี้แล้วขึ้นทางขวาบีมตัวตั้มฟาวไปก่อนโอ้โหนี่ครับจบที่เสาประตูของสายวิญญาณเมื่อสักครู่ครับโอ้โหเพิ่มไปครึ่งบอลแล้วสนามมันลื่นแบบนี้ต้องระวังเลยครับอันตรายครับจังหวะคืนแล้วเสียบอลไม่ง่ายแล้วบอลมันลื่นแล้วก็เป็นคนบอลลำบากเลยแบบนี้จริงๆเลยเป็นคนที่ทักษะบอลอยู่แล้วอาจารย์ก็เป็นบอลเลยถ้าพิมพ์ดีแต่ว่าอย่างนี้มองสนามมันเสียเกินลำบากว่าไอ้คลิปของสายลานคลิปยิงยักษ์ตรงนี้โอ้โหไม่ผ่านกำแพงสามคนยิงได้ดีเขาสองยังเป็นสายลานครับขอสั้นๆมาเด็กเปลี่ยนแกนขึ้นทางขวาแล้วดูยิงไกลไม่ผ่านครับโอ้ตอนนี้เริ่มกำลังเน้นจากผู้เล่นแถวสองดูบ้างครับกูเดินเอาลุกข้ามหัวเพื่อนไปครับวิ่งจากได้ดูเขาโต้ทางขวาล็อกกลับมาให้จากดีทางซ้ายครับบิ๊กย้อนกลับมาแอร์มีพื้นที่เยอะหน่อยให้แตกแล้วยิงไกลโอ้โหขาด
ชียร์ใครดีวะโอ้นี่จริงผมแกนี่มันพูดแต่ว่าข้อจริงแล้วปู่ปลุกกลางสนามเจ็บยิงทางสนามแล้วมันพูดโอ้โหแล้วแกแบบแกลืมหน้าที่แล้วแกในครึ่งเวลาแรกราคาเหลือเท่าไหร่ครับจับลูกเกมโอ้โหตอนนี้เปิดถุงเข้าไปครับพีคครับเนี่ยจังหวะคือเขาก็ทักกันในสนามต้องบอกว่าทั้งสองทีมมีสปิริตครับก็รู้จักขอโทษกันแต่ที่เป็นอย่างที่ดีแล้วมันนัดเราเล่นแล้วแค่ได้ตั้งใจจะทำร้ายผู้แข่งนะครับเล่นทีมบอลเนี่ยบางครั้งแต่ว่ามันอาจจะช้าเกินไปบ้างแรงเกินไปบ้างก็ขอโทษกันครับก็เพิ่งเห็นนี่แหละว่าเอาผ่านเอ้าแล้วโอ้โหบอลงงเปลี่ยนทางแล้วพี่กูจะมองต่างกันนิดหน่อยมีโอกาสแล้วคือในช่วงนาทีสุดท้ายบอลจะทดเราอ่ะ7 1นาทีเป็นตั้งเตะจะเป่าประตูของแสงดันขึ้นมาครับเออคือลูกมาตอนนี้โอ้โหบอลไม่ไหวใส่อ่ะต้องหมดทิ้งครับแล้วเป็นเตะมุมของสายนิรันดร์ดูการประกบตัวของผู้เล่นของเราต่างกันเขาประกบแบบแรงแน่เลยครับเปิดยางเสาแรกไม่ผ่านปิ๊กจริงสวนโอ้โหไม่ผ่านแล้วแต่โดนหมุนกลับหรือเปล่าบอลไม่ออกแล้วตอนนี้บิ๊กพันลูกขึ้นมาเจอบิ๊กเหมือนกันครับบิ๊กเจอบิ๊กหลบมาได้หลุดมาตัวสุดท้ายแล้วโอ้โหนี่เขาก็บอกว่าไม่ได้ทำอะไรครับโอ้ยังจะบอกเรื่องถึงว่ายังไม่ได้แตะแต่ว่าตรงหลังนี้ก็ฟาวไปแล้วโอ้นี่ครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ฟาวมิดคอร์แล้วโอ้โหมันมาเนี่ยมันจะมาอีกเขาบอกเขาขอ10นาทีไม่อย่างนั้นยิงอย่างเดียวต้องบอกว่าอาจจะหลุดได้แล้วเมื่อสักครู่เฮ้ยมันเจอพวกไอ้ยางน้องเขาผ่านกันเด็กเขาเล่นกันแล้วเสร็จด้วยการเนี่ยตีชีฟไปเสาไกลโอ่งเช็ดกลับมาแล้วเอ้ายิงอีกที่โอ้ยบอลที่เขาไม่ลงตัวแล้วเพื่อนสิงเปล่าเป็นแอคชั่นสุดท้ายแล้วหมดเวลาการแข่งขันโอ้ยไม่ได้แล้วประตูนี้แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันก็เกือบพักอยู่นานแค่เกมสักครู่เดียว